สวัสดีครับเปิดชีวิตสาวเบร่ากว่าจะดังเป็นผู้แตกต้องผ่านอะไรมาเยอะแยะนางเอกสุดฮอตอย่างนี้ต้องยกให้เบร่าราณีที่ดังเปรี้ยงเป็นผู้แตกจากละครดังบุพเพสันนิวาสงานนี้3พิธีกรจากรายการ3แซ่บเลยต้องฉกตัวนางเอกคิวทองมานั่งพูดคุยทุกเรื่องราวในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานความรักและชีวิตส่วนตัวซึ่งสาวเบร่าเล่าถึงเรื่องนี้ว่าพอดังก็มีคนมาขุดคุยประวัติตั้งแต่เด็กถ้าตั้งแต่อนุบาลก็เป็นนางรำประกวดถือป้ายดัมเมเยอร์เชียร์ลีดเดอร์และตอนม.3ก็เป็นอินฟอร์เมชั่นที่อพาร์ตเมนต์ที่แม่ทำงานอยู่เงินที่ได้ก็เอามาซื้อชุดรีดซื้อโทรศัพท์ค่ะส่วนตอนที่ทำงานในห้างเห็นเพื่อนๆและเพื่อนคนนี้บ้านมีเงินเราก็เลยอยากทำบ้างไปเป็นเด็กเสิร์ฟถือป้ายหน้าร้านไอติมเวลาเห็นดารามาที่ร้านก็คลิปได้เจอตัวจริงและการทำงานตั้งแต่ตอนนั้นทำให้เรามีความอดทนมีความรับผิดชอบเพราะบางวันเหนื่อยไม่อยากทำเลยแต่มันมีสัญญาที่เราเซ็นไว้ก็ต้องได้ทำถึงที่สุดส่งผลทำให้ตอนนี้ทำให้เราอึดเพราะว่าทำงานหนักมากๆค่ะหัวเราะตอนเด็กๆก็มีคนติดต่อให้ไปทำงานในวงการนะคะแต่คุณพ่อไม่ให้เพราะคุณพ่อหวงไม่อยากให้ทำงานอยากให้เรียนก่อนพอตัวเข้ามหาวิทยาลัยก็ขอพ่อไปแคสงานหาเงินค่าโน้ตบุ๊กค่าเทอมเพราะเป็นคนงกหัวเราะเริ่มจากตรงนั้นและช่อง3ก็มาเห็นก็ได้ติดต่อมาแต่ตอนนั้นสวยมากค่ะหัวเราะก็ยังไม่พร้อมเพราะอยู่ปี3ต้องทำทีซีสพอใกล้จบก็เลยพร้อมรับงานแล้วตอนที่เข้าช่อง3ใหม่ๆชีวิตต้องอยู่บนรถตู้เพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีรถเป็นของตัวเองต้องนั่งรถตู้วินจากธรรมศาสตร์รังสิตมาช่อง3มาเรียน actingนั่งรถตู้ต่อ BTS นั่งวิ่งเป็นอย่างนี้อยู่ปีกว่าก็ได้เล่นละครเรื่องแรกกับอัปปินเรื่องรอยมันเป็นคู่สองแต่ร้ายมากๆยิ้มหลังจากเล่นละครเรื่องนี้ก็มีคนรู้จักมีแฟนคลับคนแรกเราตกใจมากทำไมเขาชอบเรานะเพราะเราไม่ใช่นางเอกยิ้ม